เมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ของวงการหมัดมวยของเมืองไทยครับปรากฏว่ากอรี่ครับเป็นลีกมวยอันดับหนึ่งของโลกได้เซ็นสัญญากับ3นักมวยชื่อดังของประเทศไทยครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดอะเวสต์อินแกลนสุขุมวิทครับกอรี่สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้จัดการแข่งขันด้านศิลปะการชกมวยมืออาชีพระดับโลกครับได้เปิดแถลงข่าวการสัญญา3นักมวยใหม่เพื่อเข้าสังกัดกอรี่ครับประกอบไปด้วยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกไทยชื่อดังรวมทั้งอองตวนปินโต้และลีโอปินโต้2พี่น้องนักชกชาวฝรั่งเศสครับทั้ง3คนนั้นจะเข้าร่วมศึกกอรี่31ซุปเปอร์ไฟท์ซีรีส์ในวันที่25มิถุนายนนี้ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโดยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจะขึ้นตะบันกำปั้นพบกับเอ็ดดี้เนทซาลิมานีนักชกดาวรุ่งจากฝรั่งเศสส่วน2พี่น้องตระกูลปินโต้ครับจะมีการประกาศคู่ชกในรายละเอียดต่อไปนะครับความพร้อมสุดขององตูลาลิโอครับบอกว่าตัวนี้ยังไม่พร้อม 100% เนื่องจากต้องมีการเพิ่มหนักขึ้นไปชกต่างรุ่นรวมทั้งกติกาที่ยังคงไม่ค่อยชินแต่รับปากจะทำเต็มที่แน่นอนครับยังไม่ 100% เลยนะฮะอย่างที่บอกด้วยกติกาที่แตกต่างจากมวยไทยมากพอสมควรพวกเราก็ยังต้องปรับอีกเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่เราต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะฮะในการเพิ่มน้ำหนักแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากยากกว่าลดน้ำหนักอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เราสองคนก็ยังทำร่างกายอยู่แล้วก็พยายามปรับกับกติกาแต่ยังไงก็ตามน่าจะยังมีเวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนพวกเราก็ขอทำตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวให้เต็มที่ครับใช่ครับก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้ชกมา6เดือนแล้วก็ทำร่างกายใหม่แล้วก็พยายามปรับสไตล์ในการชกใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักแต่เราก็มีครูสอนใหม่แล้วก็เรามีเทรนเนอร์ฟิตเนสใหม่ก็น่าจะได้ไปดีเรื่อยๆครับผมก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับครับเป็น2กำปั้นหน้าหล่อจากฝรั่งเศสแต่ว่าพูดไทยชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่ามาสร้างชื่อเสียงในเมืองไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ